ขณะที่การรถไฟพร้อมที่จะเปิดใช้อุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟและถนนรถไฟช่วงบางซื่อจตุจักรวัดเสมียนนารีประชาชื่นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ1พฤศจิกายนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่บางซื่อครับนายอนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยเตรียมความพร้อมของอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟและถนนรถไฟซึ่งเป็นงานเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายจราจรรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อระหว่างถนนกำแพงเพชร2บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจตุจักรกับถนนรถไฟช่วงบางซื่อถึงจตุจักรวัดเสมียนนารีประชาชื่นและช่วงบางซื่อถึงเตาปูนก่อนจะเปิดใช้งาน1พฤศจิกายนคุณนิรุธบอกว่าการรถไฟปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบสูบน้ำภายในอุโมงค์ร่วมกับกทม.โดยสำนักงานเขตบางซื่อจตุจักรสถานีตำรวจประชาชื่นสถานีตำรวจเตาปูนฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจัดเก็บขยะจนเสร็จสมบูรณ์ยืนยันพร้อมเปิดใช้งานตามกำหนดพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่บางซื่อท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มคนร้ายเข้ามาทำความเสียหายกับทรัพย์สินราชการการรถไฟขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราพื้นที่โดยรอบอุโมงค์อย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้บุคคลเข้ามาสร้างความเสียหายกับสาธารณประโยชน์รวมถึงช่วยกันไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นผิวจราจรเพื่อให้อุโมงค์สามารถใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในระยะยาว